โอเคนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมเล็กกุ้งแล้วก็ชายฟิล์มนะโอเควันนี้เราก็กลับมากับบัดดี้ไฟท์ที่หายกันไปนานเลยนะครับเย้ อะไรไม่มีอะไรหนังโอเคมาชายฟิล์มเลดเดอร์แบ็กเป็นงานแข่งขันของ Dragon World กับ Magic World นะครับเย้ใครไปเริ่มก่อนชายฟิล์มคุณไม่ชาร์ดแอนด์โดซะชาร์ดแอนด์โดขอมอนสเตอร์มาสองครั้งซะตัวแมนเทนหน้าคุณจะไม่มีอะไรในการป้องกันนี่ฮะจะขโมยไปที่ช่องสายคุณไม่มีไอเทมนะอะไรเด็กคุณไม่มีไอเทมคุณขอมอนเตอร์ช่องสายคุณก็โดนโจมตีฟรีอยู่ดีก็คือช่องสายยังไงซะมันก็ตายอยู่ดีโอเคนะตอนนี้ชายเปมขอไปช่องสายนะไอ้ก็ใจเกียรเร็วๆจบครับจะโจมตีไหมจบโจมตีก็เลสดีฮะเลสมันผมไม่สบายย่อจุ๊บจัดเอล่าทำไมคุณเล็กคงถึงไม่น่าเป็นตาติดตั้งแล้วก็มีเดินติดเต็มจ่ายหนึ่งเกตแล้วก็บัดดี้คอไปช่องขวาเอ้ยช่องขวาถูกแล้วผมได้รับพลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยจากนั้นจ่ายพลังชีวิต1หน่วยผมใส่แล้วก็คอแล้วก็จ่าย1เกตรำพัฒนาดังครบเซตตัวนี้ตีช่องกลางตีช่องกลางแล้วคุณเช็คดาเมจเดี๋ยวลดพลังชีวิตคุณ3หน่วย8 7 7ลดยังไงเหลือ8 ตัวนี้ตีมอนเตอร์ตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้สกิลจะกลับขึ้นมือแล้วก็รีเทิร์นเต็มชาร์จได้1เกตตีช่องกลางลดไปอีก2เนี่ยโจมตี3คริติคอลเงียบเหลือ2จบเทิร์นเกมนี้ก็จะชนะยังไงได้ช่องกลางโจมตีเมื่อเริ่มต้นในแตกฟีดเอาตัวนี้มาช่องกลางโจมตีเข้านะโจมตีไหมโจมตีโซ่จบเตือนไหมเงินไฟนั่นเปลี่ยนผมโดนลด3หน่วยจาก9เหลือ6จบเตือนไหมจบรอชาร์เดนรอมูฟขอ
đâm chung tí trong gland penetrate 3 critical คุณแพ้นะคุณจะมีการป้องกันไหมมีใจซะมียกเลิกตัวนี้ตีช่องกลางกลับขึ้นมือชาร์จเพิ่มเป็นเกตตีช่องกลาง2หน่วย2หน่วยเจ้าจะแพ้แล้วเจ้าจะแพ้แล้วมีการป้องกันไหมได้ไม่มีเกียรติไม่ดันใจไม่ตายจะเตือนที่แล้วยอมแพ้ซะเจ้าแพ้เจ้าแพ้โอเคนะครับสำหรับการแข่งครั้งนี้นะ Dragon World เป็นฝ่ายชนะไปนะโอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม